โยเกิร์ตทำง่ายๆสบายๆได้ที่บ้านครับเราไม่ต้องเสียเงินไปซื้ออีกกันต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับผมทำกันเลยครับผมเดี๋ยวเราแนะนำอุปกรณ์ก่อนว่าวันนี้เราจะใช้อุปกรณ์อะไรในการทำโยเกิร์ตสูตรธรรมชาติของเราครับผมแบบง่ายๆสบายๆได้ที่บ้านครับผมก็นมสด 0% ครับ830มิลลิกรัมครับผมนี่จะเป็นยี่ห้อนมอะไรก็ได้ครับผมแล้วแต่เราชอบเลยครับแล้วก็โยเกิร์ต 0% ครับ1ถ้วยครับผมแต่เราจะใส่ไม่หมดนะครับแล้วก็คือหม้อครับเราต้องเอามาใช้ในการทำครั้งนี้ครับแล้วก็แก้วครับที่เราจะใส่โยเกิร์ตของเราครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยแบบแรกคือนมครับเราก็เทใส่ที่เราจะอุ่นเลยครับเปิดไฟอ่อนๆครับจะเป็นเตาแก๊สหรือเตาไฟฟ้าก็ได้ครับอุ่นให้มันร้อนพออุ่นๆไม่ต้องไฟแรงนะครับผมเราก็ต้มไปสักระยะหนึ่งครับเป็นนมสดธรรมดาก็ได้ไม่ใช่ 0% ก็ได้ครับแล้วแต่เราครับแต่วันนี้ผมจะทำสูตรธรรมชาติครับเพื่อสุขภาพของเราครับผมจะไม่มีการใส่น้ำตาลแต่ถ้าบางคนติดหวานก็ใส่น้ำตาลแล้วก็น้ำผึ้งได้เลยก็จะเป็นโยเกิร์ตน้ำผึ้งที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดครับแต่ตอนนี้เราตั้งไฟก่อนให้นมอุ่นสักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะใส่โยเกิร์ตลงไปครับก็คือทำเอาหัวเชื้อของโยเกิร์ตใส่ลงไปเพื่อเราจะทำโยเกิร์ตธรรมชาติของเราครับทำโยเกิร์ตธรรมชาติสูตรอันนี้นะครับเราไม่ต้องไปซื้อกินให้เสียตังค์อีกต่อไปครับแล้วเราก็แน่ใจเรื่องว่าธรรมชาติ 100% แน่นอนเพราะว่าเราทำเองกับมือครับผมเพราะว่าโยเกิร์ตมันมีประโยชน์มากเลยมันสามารถแทนกินนมก็ได้มันช่วยบำรุงแคลเซียมบำรุงกระดูกและที่สำคัญครับมันมีเชื้อจุลินทรีย์ที่มันเป็นเชื้อแบคทีเรียตัวดีที่จะเข้าไปช่วยลำไส้ของเราครับผมต่อไปนี้เราไม่ต้องไปซื้อโยเกิร์ตที่อื่นแล้วไม่ต้องเสียเงินเราทำกินกันเองเลยครับผมดูแลสุขภาพแบบง่ายๆก็โดยที่เราหันมาใส่ใจครับผมตั้งแต่การกินและการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ครับแค่นี้เองครับผมแล้วก็มีความรักในสิ่งที่เราทำครับผมมันก็ทำให้เราสนุกทุกครั้งที่เราได้ทำครับใครที่เพิ่งเข้ามาก็กดติดตามได้เลยครับถ้าเราเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์และมีสาระดีก็กดแชร์ออกไปเลยครับแบ่งปันให้กับเพื่อนๆของเราครับผมนี่เป็นสูตรโยเกิร์ตสูตรธรรมชาติครับผมทำง่ายๆสบายๆได้ที่บ้านครับผมรอให้นมอุ่นสักนิดนึงครับแล้วเราค่อยทำขั้นตอนต่อไปครับ
จะเป็นนมอะไรก็ได้นะยี่ห้ออะไรก็ได้ครับผมแต่ก็อยากจะแนะนำให้เป็น 0% เพราะเราจะได้เป็นโยเกิร์ตสูตรธรรมชาติ 0% ไร้น้ำตาลครับผมตอนนี้นมอุ่นพอดีแล้วครับผมไม่ถึงกับต้องร้อนมากครับแค่อุ่นพอดีครับผมแล้วเราก็ปิดไฟครับเราก็ยกลงจากเตาครับนี่ครับผมก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เอาโยเกิร์ตสูตรธรรมชาติครับที่เราซื้อมาเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้เหมือนกันครับใส่ไป5ช้อนครับใส่หมดเลยก็ได้ครับอยู่ที่เราครับผมเพื่ออะไรเพราะว่าจะได้เป็นหัวเชื้อของโยเกิร์ตครับผมแล้วเราก็คนครับช่วงนี้เราจะใส่น้ำตาลใส่น้ำผึ้งก็ได้ครับผมก็อุ่นๆครับไม่ต้องไฟแรงครับแค่อุณหภูมิจำอุ่นๆครับผมนี่จับไม่ร้อนครับอุ่นๆได้อยู่แล้วเราก็ใส่โยเกิร์ตตามสัก5ช้อนหรือถ้วยหนึ่งก็ได้แล้วแต่เราครับแค่นี้เองเราก็ได้โยเกิร์ตสูตรธรรมชาติแล้วที่เหลือเราก็เอาตักใส่แก้วครับพอดีผมจะทำกินอยู่แล้วครับผมก็เลยมาอัดวิดีโอเพื่อแบ่งปันให้สำหรับเพื่อนๆทุกคนครับผมเพราะผมก็ทำกินอยู่ที่บ้านผมเป็นปกตินะครับผมไม่ได้ซื้อโยเกิร์ตกินเลยเดี๋ยวใครจะเป็นสูตรโยเกิร์ตผลไม้ก็ได้เราก็สามารถเอาโยเกิร์ตที่เราทำนี่แหละไปใส่ผลไม้ต่างๆเป็นสมูทตี้ก็ได้หรือจะเป็นน้ำปั่นสมูทตี้โยเกิร์ตก็ได้อีกครับแล้วแต่เราได้เลยคิดเมนูสุขภาพของเราได้ครับจะเป็นอาหารเช้าก็เป็นข้าวโอ๊ตโยเกิร์ตแล้วก็เป็นพวกผลไม้ต่างๆกล้วยหอมแอปเปิ้ลองุ่นสตรอเบอรี่ก็ได้ครับกีวีก็สามารถทำเป็นอาหารเช้าได้ครับหรือว่าจะเป็นเมนูไปปั่นกับน้ำผักผลไม้ก็จะเป็นสูตรสมูทตี้ปั่นต่างๆก็อยู่ที่เราเลือกที่จะทำครับเมนูต่างๆหรือว่าถ้าใครง่ายๆเลยก็เป็นโยเกิร์ตเนี่ยครับกินก็ได้กันจะใส่ถ้วยใส่แก้วได้หมดครับผม
เสร็จแล้วครับผมเราก็หากล่องโฟมหรือหม้อหรือภาชนะที่มันแสงเข้าไม่ถึงครับเราก็จะเอาโยเกิร์ตกับ นมสดที่เราทำไว้ใส่ลงไปทิ้งไว้10ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำครับผมหลังจาก10ชั่วโมงเราค่อยมาดูมันก็จะได้โยเกิร์ตสูตรธรรมชาติของเราครับผมก่อนที่เราจะปิดเราก็ตักฟองครับข้างหน้าให้สวยงามเพราะว่าพอมันแข็งตัวแล้วอ่ะพอมันเป็นโยเกิร์ตแล้วอ่ะหน้ามันจะไม่สวยครับแต่ถ้าใครไม่มายก็ไม่ต้องจับไม่ต้องออกก็ได้ครับอันนี้ผมจะทำให้ดูทำกินเองอยู่ที่เราเลยครับถ้าเราไปซื้อแก้วนึงก็ตกอยู่ที่10บาท15 20แล้วแต่ครับบางยี่ห้อจะเป็นโยเกิร์ตน้ำผึ้งครับมันจะขายเป็นแพ็คละเกือบ80กว่าบาทครับผมเราสามารถทำเองได้ง่ายๆสบายๆครับแล้วก็ง่ายๆสบายๆได้ที่บ้านด้วยครับเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ดีต่อสุขภาพแน่นอนดีต่อระบบลำไส้ของเราด้วยครับเพราะว่ามันมีเชื้อแบคทีเรียตัวดีครับที่มันไปช่วยในระบบลำไส้ของเราครับฟองหมดแล้วเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาครับในอุณหภูมิที่ปกติห้ามโดนแดดห้ามโดนแสงอะไรทั้งสิ้นครับถ้ามีกล่องโฟมก็ใส่กล่องโฟมถ้ามีหม้อหรือมีอะไรที่ปิดกันแสงครับเราก็เอามาใช้ได้เลยครับดังนั้นเราก็ปิดฝาครับทิ้งไว อย่างต่ำ10ชั่วโมงครับหรือถ้าเพื่อนๆทำช่วงตอนเย็นครับแล้วก็ทิ้งไว้จนตอนเช้าเลยทิ้งตอนเช้าไว้ตอนเช้าเลยแล้วก็มากินได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันหลังจาก10ชั่วโมงผ่านไปว่าหน้าตาจะเป็นยังไงครับผมคือถ้าเราวางแล้วก็ปิดฝานี่เราห้ามเยื่อนห้ามย้ายอะไรมันทั้งสิ้นเลยนะครับผมมาหลบแป๊บนึงตอนนี้ถ้าเราไม่ใส่แก้วเราก็จะใส่เป็นอย่างนี้ก็ได้ครับได้เหมือนกันผมจะทำให้ดูครับเป็นกล่องก็กินง่ายครับเพราะไม่มีฝาปิดเราสามารถกินไม่หมดเราก็ปิดฝาเก็บไว้ได้ครับดูที่เราครับผมจากฟองให้หมดออกให้หมดเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาครับได้เหมือนกันอีกชั่วโมงเรามาดูกันครับว่าโยเกิร์ตสู่ธรรมชาติของเราจะเป็นหน้าตายังไงครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันครับผมถึงเวลาแล้วครับผมที่โยเกิร์ตของเราพร้อมที่จะรับประทานได้แล้วครับผมเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาว่าจะน่าทานขนาดไหนแล้วเหมือนอย่างที่เราซื้อกินหรือเปล่าครับผมนี่ครับผมนี่ครับหน้าตาครับผมจะเป็นแบบนี้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวลองตักดูซิเป็นยังไงคือได้ที่เราตักฟองครับดูหน้าเขาจะเรียบมากเลยครับนี่ครับน่าทานมากเลยครับนี่ครับจะเนียนและน่ากินด้วยแล้วก็นุ่มเหมือนกับที่เราซื้อกินเลยครับผมเดี๋ยวผมจะลองชิมให้ดูว่า
รสชาติมันจะเป็นยังไงนะครับผมตาชิมแล้วครับผมว่ารสชาติเป็นไงเพราะผมทำตั้งแต่เวลา9โมงเช้าครับผมจนนี้ถึงเวลา6โมงเย็นแล้วครับผมก็เราก็จะได้โยเกิร์ตสูตรธรรมชาติที่เราทำเองครับผมเดี๋ยวเราจะชิมว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงครับผมตักแล้วมันนิ่มมากเลยครับเดี๋ยวผมจะลองกินดูนุ่มลิ้นครับแล้วก็ออกเปรี้ยวๆของโยเกิร์ตครับผมเพราะมันเป็นสูตรธรรมชาติที่เราไม่ได้ใส่น้ำตาลและก็ไม่ใส่น้ำผึ้งครับมันก็จะออกเปรี้ยวๆจืดครับผมแต่พอเราตักเข้าไปมันนุ่มลิ้นมากเลยครับผมอันนี้ก็เป็นโยเกิร์ตสูตรธรรมชาติครับผมที่เราสามารถทำเองได้ง่ายๆสบายๆได้ที่บ้านครับผมเราไม่ต้องไปเสียเงินซื้อโยเกิร์ตอีกแล้วครับผมเพราะเป็นโยเกิร์ตสูตรธรรมชาติที่เราทำเองครับทำกับมือของเราเองเราจึงมีความภาคภูมิใจที่เรากินโยเกิร์ตของเราครับผมแต่ใครที่ติดหวานครับก็แนะนำให้ใส่น้ำตาลหรือเป็นน้ำผึ้งเข้าไปครับผมแต่ผมว่ากินเป็นสูตรธรรมชาตินี่คือไร้ความหวานคือไร้น้ำตาลเราก็จะไร้พวกโรคภัยต่างๆครับเพราะว่าน้ำตาลมันเป็นตัวก่อเกิดโรคความอ้วนและโรคต่างๆจะตามมาด้วยครับลองเอาสูตรนี้ไปทำกันดูครับผมสูตรโยเกิร์ตสูตรธรรมชาติครับต่อไปนี้ผมมีโยเกิร์ตกินที่บ้านแล้วและคราวหน้าผมจะมาแบ่งปันสาระดีๆกับเพื่อนๆอีกครับผมขอตัวไปกินโยเกิร์ตสูตรธรรมชาติก่อนครับผมสวัสดีครับทุกๆคน